ต้องบอกผมก่อนนะถามผมในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยใช่ค่ะผมก็จะได้ตอบในฐานะในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกิดเรื่องผมพูดไว้ก่อนหรือเปล่าว่าผมต้องเก็บกวาดบ้านตัวเองก่อนนะครับเรื่องนี้ในฐานะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยผมโทรหาท่านผู้ว่าว่าผู้ว่าครับอย่างนี้สั่งพักปฏิบัติหน้าที่เลยได้ไหมเพราะว่ามันหลายเคสลักษณะคล้ายๆแบบนี้ที่ผ่านมาที่บางแก้วหรือที่อะไรเนี่ยทางผู้ใหญ่หลายคนก็โทรมาหาผมผมก็โทรหาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าให้พักปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จแล้วท่านผู้ว่าบอกกำลังดูกฎหมายเดี๋ยวก็คงจะต้องยังไงก็ต้องพักแต่จำไว้นะครับฟังดีๆนะครับใช้สมองคิดการพักปฏิบัติหน้าที่ของทุกแห่งในกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือเอารองนายกในของทีมนั้นขึ้นมารักษาการแทนท้องถิ่นแห่งนั้นก็อยู่แบบสังกระต่ายจนกว่าจะครบวาระถ้าผู้บริหารสามารถกลับเข้ามา ในช่วงสมัยได้คดีหลุดก็มาเป็นต่อหมดวาระก็เลิกไปแต่บางคนก็สู้คดีจนหมดวาระนะครับเวลาออกปุ๊บกระบวนการก็คือมีการจัดตั้งเลือกตั้งใหม่ใครจะลงก็ว่ากันไปตามระบบนี่ถือว่าเป็นมาตรฐานของสังคมไทยในทางการเมืองท้องถิ่นนะครับผมอยากจะบอกว่านี่คือมาตรฐานครับนายวีรชาติรัศมีลาออกเมื่อเวลาประมาณ5 ทุ่มผมก็โอเคคุณลาออกแล้วคุณต้องทำแล้วให้ประชาชนเนี่ยไปเลือกตั้งต่อไม่ใช่บอกว่าคดียังไม่สิ้นสุดคนที่ไปจับกุมก็เสียความรู้สึกนะครับว่าอะไรว่าจับมาวันนี้พรุ่งนี้ไปเป็นนายกต่อแต่เขามีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้เป็นหยุดปฏิบัติหน้าที่พี่เต่าก็เคยโทรหาผมว่ามันต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในคดีอื่นนะครับผมก็บอกครับในคดีนี้ผมก็เลยเห็นว่าการพักปฏิบัติหน้าที่เป็นการถ่วงความเจริญและไม่มีสปิริตทางการเมืองและเป็นการเอาเปรียบพี่น้องประชาชนชาวตำบลตะกุคุณลาออกปุ๊บเทศบาลจัดการเลือกตั้งในทันทีจังหวัดอำเภอดำเนินการเลือกตั้งทันทีนี่คือสิ่งที่ผมทำในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและในฐานะคนใกล้ชิดผมมีเรื่องมันต้องแสดงสปิริตมากกว่าคนอื่นแล้วสิ่งที่สำคัญจากคนใกล้ชิดก็ว่าไม่จับก็ด่าแล้วใช่ผมทำไงครับด้วยความเคารพจริงๆครอบครัวผมไม่มีปัญหาอะไรผมในฐานะพ่อผมต้องโอบกอดลูกผมทุกคนด้วยความรักด้วยความอบอุ่นแล้วก็เดินไปด้วยกันแม้ทางเดินข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ครอบครัวผมรักกันแค่นี้ครับผมครับแล้วผมก็ทำหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วขอร้องอย่างนึงว่าอย่าเอาลูกหลานผมมาพวกด้อมนู้นพวกอะไรนะ AI พวกอวตารอย่าเอาลูกหลานผมมาออกข่าวด่าผมด่าไปคุณผู้สื่อสารในชาดาแล้วแต่มุมมองของคุณแต่วันหนึ่งคุณจะเสียใจที่ด่าผมแค่นั้นแหละแต่อย่าเอาลูกหลานผมมาออกแล้วมันจะเกิดสงครามโซเชียลผมหาอวตารไม่เจอผมก็เอาคนที่อยู่เบื้องหน้านำตระกูลเขาอะไรบ้างลูกหลานเขาอะไรไม่รู้เรื่องเลยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นประเทศนี้เกิดขึ้นวันนี้คนไทยต้องรักกันครับรักสามัคคีกันสำนึกในกะลาหัวว่าวันนี้จะเกิดสงครามโลกอยู่แล้วนายกก็ปวดหัวทุกวันไม่ใช่มาด่าใครอยู่ในประเทศนี้อย่าทำอะไรที่มันไม่สร้างรัสเซียยูเครนก็ลบกันนานแล้วครับเรื่องการดำเนินคดีนี่เราไฟเขียวเต็มที่ใช่ไหมคะโอเคครับผมพอแล้วครับได้มีการพูดคุยแล้วก็ตัดสินกันไปแล้ว